สวัสดีค่ะช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์หลากหลายสาระน่ารู้และความบันเทิงนะคะวันนี้เราวันเพื่อนพี่ซีมาเดินตลาดนะคะมาจ่ายตลาดเย็นกันนะคะว่าจะได้กับข้าวอะไรติดมือไปนะคะวันนี้นะคะอาหารในตู้เย็นหมดเกลี้ยงแล้วนะคะเพื่อนซีเดี๋ยวเราไปซื้อกันว่าเราจะได้อะไรกันนะคะเดี๋ยวไปชมบรรยากาศในตลาดกันเลยนะคะไปเลยค่ะที่เราก็เดินเข้าในตลาดแล้วนะคะเดี๋ยวดูว่าในตลาดวันนี้มีอะไรบ้างวันนี้มีปลาสดมานะฮะหมูก็ทานไปแล้วไก่ทานไปแล้วไส้ตีเดี๋ยวก็มาดูปลานี่เดี๋ยวไปคิวว่ามันนี้มีปลาบ่อแม่มาด้วยนะโอ้นี่ยายได้ปลามาด้วยนะคะนี่ปลาดุกมีปลาดุกช่วยนะเพื่อนสิปลาดุกก่อนกุ๊กปลาช่อนตัวใหญ่เล่เล่นะปลาดุกโลเท่าไรบะนี่โลละร้อยนะเพื่อนสิปลาดุกโลละ100นะคุณชอบปลาดุกเกลือได้ลาบด้วยนะตาตักตัวขาวๆให้ลานี่ตาปลาดุกค่ะตัวเขาขาวเด้อแล้วเอาปลาดุกนะเนี่ยละตัวง่ายๆก็ได้เขาเลยไม่ค่อยดำดอกมือนี่ปลาบ่อแหละเนาะพ่อเนาะนั่นเด้เหลืองๆนี่พ่อเออเหลืองๆตัวง่ายน่ะปลานะนี่คือสามปลาละตัวขาวๆเนี่ยพ่อเออนั่นละเอาก็ได้มันขี้ใหญ่กว่าละแห้งไปลาบขี้ใหญ่เถอะละพ่อเอาไปเลยเอาตัวง่ายๆนั่นก็ได้ละพ่อลองตัวใหญ่มั้งมันเป็นยังไง ตัวใหญ่ก็ได้เดี๋ยวมันเกินนูกระสิจ่ายเพิ่มดอกแต่มันเกินอ่ะว่ากิโลนึงพ่อถึงยังครับผมนี่กิโลนะก็สั่งก่อนยานี่เด้อสองจ้าจ้าเดี๋ยวตัวนั้นใส่ไปรอยเยอะไปตัวนั้นละสันผมก็ใส่ตัวนั้นโลเท่าไหร่120ค่ะปลาดุกเขาก็นะวันนี้เราก็สั่งปลานะคะปลาดุกนะวันนี้เอาปลาดุกจะให้เขาทำลาบกันนะจะได้เคียงกันนะเขาบอกว่าการเลี้ยงจะเป็นหัวใหญ่หรอกสำหรับเราซื้อปลาเขาแล้วนะคะปลาดุก1กิโลนะเป็นปลาดุกนาเดี๋ยวเย็นนี้จะให้ลูกขอรับลาบให้ทานลาบให้กินเลยเดี๋ยวไปซื้อเครื่องลาบดีกว่านะคะเพื่อนซื้อเครื่องลาบกันนะคะเดี๋ยวเดินชมบรรยากาศก่อนเดี๋ยวได้เครื่องลาบกันนะคะฝั่งนู้นนะคะเมนูเย็นนี้จะเป็นลาบปลานะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะไลฟ์ให้ชมนะคะว่าเขาทำลาบปลาจะให้เขาย่างรอนะคะเพื่อนนะคะไปให้เขาก็ทำลาบปลากันเรื่องสหาเครื่องลาบก่อนนะคะมูหาเครื่องลาบแม่เดี๋ยวก่อนเดินผักลาบด้วยโอ้เดี๋ยวค่อยกลับมาเอาผักนะเดี๋ยวมาให้ตังจะซื้อเครื่องลาบดูก่อนต้นหอมผักชีก่อนนะคะอันนี้กำเท่าไหร่คะ5บาทเหรอมัดใหญ่ทั้ง10 บาทมัดใหญ่10 บาทเลยครับพี่มัดใหญ่15 บาทอันนี้หนูช่วยพี่ดีกว่าหนูช่วยหลายร้านละนี่แค่เอาพี่อ่ะ10
ว่าแล้วก็เอาพริกแกงด้วยมะนาวมีแล้วจ้าจ่าย25บาทนะคะเดี๋ยวต้องดูตังก่อนค่ะได้แล้วนะคะดูสิต้องใส่ลงในกระเป๋านะอาป้าเนี่ยใส่กระเป๋าให้หนูด้วยอันนี้ซอง15ก่อนนะคะโอเคใส่เลยค่ะขอโทษนะคะโอเคค่ะไปแล้วได้แล้วนะคะลายต้นหอมแล้วนะคะเราเหลืออยู่พริกป่นนะคะแม่เดี๋ยวเราไปดูล้างพริกป่นนะคะเนี่ยย้อนแสงนะคะก่อนค่ะฝั่งนี้ย้อนแสงอันนี้ประกาศกำเท่าไหร่คะละ10บาทแล้วยังไม่เอาเพื่อนเดี๋ยวไปต่อค่ะเดี๋ยวเราไปซื้อพริกนะพริกสับฉันเป็นอะไรเนี่ยพูดไปเรื่อยค่ะงานครับพ่องานงานเนาะโทรศัพท์เป็นอะไรคะเดี๋ยวเราไปซื้อพริกก่อนนะเราอยู่ร้านพริกนะครับมาดูพริกป่นก่อนนี่ถุง20ไหมคะอันนี้ดีกว่า20ค่ะแบงค์ร้อยค่ะคอม80อย่างเดียวปลาร้ายังไม่หมดลูกแล้วมีเจ็ดก็ซื้อพริกนะคะเดี๋ยวยังขาดอะไรเอ่ยเราซื้อพริกแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูผักก็จะไปกินกับถุงละ10บาทดีกว่าไปดูก่อนนะคะหอมมีแล้วนะจีหอมมีแล้วยังไม่หมดนะคะหาอะไรพอไปจ่ายตลาดจะได้อะไรวันนี้จะมีผักอะไรบ้างมีผักมีขนมมีผักหนอกนะเดี๋ยวเราไปหาผักหนอกกันดีกว่าหาผักเดี๋ยวดูก่อนค่ะเรายังไม่ได้ผักที่ต้องการเลยนะคะเราอยากกินผักหนอกนะเพื่อนหาผักหนอกก่อนหนอกไม่มีย้อนแสงบอกอยู่บอกทุกวันเลยมาทุกวันเลยเดี๋ยวเราหาผักก่อนนะคะดูสิเรายังไม่ได้ผักเลยเราได้เครื่องลาบแล้วลูกลาปลาให้กินน
ขอบคุณพี่ซีเราดูผักก่อนว่าเราจะหาผักหนอกว่ามันจะได้ไหมไม่เห็นผักบัวบกนะคะเราหาบัวบกหาผักหนอกไม่เจอเดี๋ยวเราจะหาผักไปกินกับลาบนะคะพี่ซีนี่เห็นแล้วผักหนอกเพื่อนกำเท่าไหร่คะกำละ10อ่ะเชียวลาบปลาสามที่ห้าเมตรสามที่ห้าเหรอเอาอย่างอื่นปนได้ไหมคะแม่เอาอย่างอื่นปนได้ไหมมีอะไรที่มันเฉียวดิบได้หรอเนาะอันนี้เหมือนกันใช่ไหมคะผักกาดก็ด้วยใช่ไหมแม่โอ้โหสามที่ห้าเหรอโอ้ยแม่จ๋าพ่อจ๋าห่วยเอาผักหนอก2แล้วกันเพื่อนทำไมอ่ะ3อัน25อ่ะซื้อผักนะคะต้องผักสดๆเลยนี่เรารอเหลี่ยมก่อนเด้อแกงเย็นเด้อหาเหรียญไม่เจอโอเคค่ะอาทอนนะคะเพื่อนเราได้ผักแล้วนะคะโอ้ไม่รู้ภาพจะสวยหรือเปล่านะคะเพื่อนสีเพราะว่าเราถ่ายแล้วมันไม่ได้ดูเลยนะคะได้ผักแล้วเครื่องลาบได้ผักได้พริกแล้วนะคะอยากให้ชมบรรยากาศกันนะคะพอเราได้ผักได้พริกแล้วเนาะเราจะเอาอะไรเพิ่มเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะคะเพื่อนสี่ตอนนี้เราก็ซื้อผักได้ครบแล้ว3กรัม25บาทนะคะนี่ผักน่าทานเลยนะเพื่อนสี่เราได้ผักโอ้ยเราน่าจะเดินดูก่อนนะแล้วค่อยมาดูเนี่ยเราชอบผักหนอกแบบนี้มากกว่ามันจะหอมนะเพื่อนพอดีเราซื้อผักหนอกใหญ่แล้วเสียดายมากเลยอ่ะโอ้ยใจร้อนไปไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบหน้าดีกว่าเพื่อนๆผักแค่เลยนะคะผักหวานนะคะเพื่อนๆได้กลับไปนะคะได้ผักแล้วนะคะเครื่องลาบนะคะเยอะเลยอยากให้ดูร่างไม่พีผักบัวเหรอครับบัวบัวบัวนอนครับกำเท่าไหร่แล้วกำละ10บาทเองครับผมสดๆครับกำจริงครับผมเราซื้อแล้วเราซื้อผักหมูแล้วซื้อผักบัวไม่มีเหรียญเลยเนี่ยไม่มีเหรียญเลยเอาให้10บาทนะคะไปกินกับลาบปลาเก่งๆๆใส่น้ำหนักที่ใส่ใส่นี่เลยค่ะใส่ที่ผมครับโอเคตอน10บาทค่ะเดี๋ยวถ้ามันยาวมาทำช่องเกรงนี่แหละครับครับต้องมีบอกได้ผักบัวแล้วได้ครบแล้วนะแม่สี่เดี๋ยวเราเดินไปชมบรรยากาศในตลาดกันเดี๋ยวรอบหน้าเราค่อยมาเอาผักพวกนี้นะวันนี้กินลาบปลาดุกต้องกินลาบปลาดุกต้องกินกับผักหนอกผักบัวบกบ้านไอ้มิ่งเขาจะเอิ้นผักหนอกเด้อจ้าเนี่ยเขาจะเอิ้นผักหนอกคือผักโบราณนะคะค่ะบรรยากาศตลาดนะคะก็คือคักแบบนี้นะคะเราก็ได้ของกินแล้วก็กลับกันนะคะมาฝั่งนี้นะฝั่งโน้นนะคะมีเงาชั่วถังสารที่เคยนะคะแม่สี่ว้าวลูกตาลก็ออกแล้วนะคะนี่มีลูกตาลขายด้วยนะคะแล้วก็ซื้อกับข้าวได้ครบแล้วนะคะแม่สี่เราก็คงจะกลับบ้านก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยไปต่อนะคะนี่คือบรรยากาศในตลาดสุรินทร์รอบเย็นนะคะเก็บบรรยากาศให้กับทุกคนทุกท่านได้พบกันในวันนี้นะคะเราก็หวังยิ่งว่าคลิปของเราก็คงจะถูกใจเพื่อนๆสี่มากไม่มากก็น้อยนะคะหากผิดพลาดประการใดกับประธานอภัยเพื่อนๆอีกสี่นะที่นี่ด้วยขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้การสนับสนุนช่องของเรานะคะตอนที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตอนและสมิธและสกายได้มีกำลังใจนำเสนอคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะสุขสวัสดิ์ทุกท่านนะคะคลิปนี้ขอตัวนะคะสวัสดีค่ะ